เรายังคงตามกันต่อกับคดีของคุณแตงโมภัทรธิดาดาราสาวชื่อดังที่วันนี้คุณแม่ไปให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมและบอกว่าไม่คาใจแล้วสำหรับ11ข้อสงสัยส่วนทนายเดชาบอกว่าภายใน15วันจะมีข่าวดีรับรองไม่ผิดหวังเพราะว่าจิ๊กซอทั้งหมดครบแล้วครับช่วงเย็นที่ผ่านมาแม่ของคุณแตงโมพร้อมกับทนายเดชาเดินทางไปที่สภ.เมืองนนทบุรีเพื่อยื่นผลชันสูตรพลิกศพของคุณแตงโมรอบ2ให้กับพนักงานสอบสวนโดยทนายเดชาเผยว่าไม่เกิน15วันจะมีข่าวดีข่าวดีแรกคือคนที่อยู่บนเรืออาจจะถูกดำเนินคดีทั้งหมดซึ่งมีหลายคนบนเรือที่โกหกจนทำให้เรื่องยุ่งยากไปหมดส่วนข่าวดีอีกเรื่องก็คือคนที่อยู่เบื้องหลังคนบงการคนกำกับการแสดงที่เป็นกุนซือจะถูกดำเนินคดีทั้งหมดซึ่งกุนซือก็คือคนที่ไม่ได้อยู่บนเรือนะครับแต่ไม่ขอตอบว่าเป็นคนมีสีหรือไม่ขอให้รอติดตามไปฟังเสียงครับทางที่ก่อกรรมทำเข็ญว่าได้รับกรรมกันทั่วหน้าเอาแค่นี้แล้วกันนะแล้วก็ไม่ผิดหวังในการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมันไม่ใช่ใครสักคนมันหลายคนเอาแค่นี้เลยนะหลายคนนะครับมีหมดครับทั้งประมาททั้งเจตนามีหมดนะครับเพราะมันมีหลายฐานความผิดไงนะเช่นเรื่องการทำลายพยานหลักฐานเรื่องการแจ้งความเท็จส่วนไอ้เรื่องการตายจะเป็นเรื่องการกระทำโดยประมาทนะครับนะหลักๆทางนี้หลังจากทนายเดชาได้เห็นผลชันสูตรรอบ2ของคุณแตงโมยังพบว่ามือซ้ายของคุณแตงโมสักคำว่าอีสเตอร์ดังนั้นอยากจะฝากถึงคุณกระติกว่าคุณแตงโมรักลูกคุณมากขอให้คุณพูดเรื่องจริงบนเรือให้หมดเพราะเชื่อว่าคำพูดคุณเป็นประโยชน์กับคดีครับ